แล้วล่าสุดนะครับหลังจากที่บรรดากองเชียร์แฟนคลับต่างๆทั้งฝั่งของลุงพลทั้งฝั่งของพ่อแม่น้องชมพู่ทราบผลคำพิพากษาคุณผู้ชมลงไปดูบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับน้องฟ้าเราอยู่กับคนในชุมชนด้วยบ้านกกอกนะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างหลังจากศาลมีคำพิพากษาเชิญครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศบริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับหลังศาลมีคำพิพากษานะครับลงโทษนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับจำเลยที่1ใน2ข้อหาส่วนจำเลยที่2คือป้าแตนนะครับศาลยกฟ้องวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งบุคคลนะครับนั่นก็คือป้าถอนซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนของลุงพลไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยความรู้สึกของป้าถอนป้าถอนครับวันนี้เราเดินทางมาตั้งแต่กี่โมงครับมาออกจากบ้าน7โมงเช้าค่ะอยากให้ป้าถอนเล่าถึงความตั้งใจที่เราเดินทางมาในวันนี้หน่อยครับว่าเรามาให้กำลังใจใครเราเดินทางมาทำอะไรบ้างครับวันนี้มาให้กำลังใจแม่น้องชมพู่นะคะค่ะความตั้งใจคืออยากรู้ว่าใครเป็นคนทำน้องแล้วก็ศาลตัดสินออกมาแบบนี้ก็ดีใจค่ะจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทำน้องเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็แบบหลักฐานอะไรเราก็ไม่มีไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะทีนี้อยากจะให้แม่ถอนพูดถึงเมื่อก่อนตอนที่เคยอยู่ด้วยกันนะฮะณตอนนั้นเนี่ยเราปักใจเชื่อไหมครับว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าตอนนั้นหนูไม่เชื่อเลยค่ะก็ไปตรงไหนเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยทำถ้าใครทำน้องนะแบบจะให้ได้รับสะสมเป็นร้อยเท่าพันเท่าเหมือนที่เขาพูดมานะคะไปทุกครั้งไปกับทีมงานเขาก็จะพูดคำนี้ทุกครั้งไปวัดไหนเขาก็จะพูดแบบนี้ทุกครั้งที่เราไปด้วยนะทีนี้สอบถามความรู้สึกหน่อยครับว่าหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาออกมาแบบนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจกับน้องชมพู่นะที่ได้รู้ว่าใครเป็นคนทำน้องนะชมพู่ป้าดีใจด้วยแล้วก็ให้เขารับอย่างสะสมเหมือนที่เขาพูดไว้ค่ะตอนนี้เราพอใจคำพิพากษาของศาลไหมครับตอนนี้พอใจค่ะก่อนที่เราจะเดินทางมานี่เราคิดมาก่อนไหมครับว่าคำพิพากษาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบลักษณะนี้ก็คิดว่าท่านคงสงสารพวกเราท่านก็คนเป็นกลางคิดว่าท่านคงเป็นกลางแล้วแต่ก็แล้วแต่ท่านหนูก็คิดว่าแล้วแต่ท่านจะพิจารณาแต่ขอความยุติธรรมจากศาลแค่นั้นเองค่ะพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายขอความยุติธรรมให้น้องความรู้สึกในฐานะคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเคยอยู่ด้วยกันจากเมื่อก่อนที่เราไม่เชื่อว่าเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องมาจนถึงกระทั่งวันนี้ที่ศาลมีคำตัดสินออกมาแบบนี้ความรู้สึกต่อตัวลุงพลเองป้าถอนตอนนี้แตกต่างหรือยังไงบ้างคะตอนนี้โอ้หนูไม่อยากเชื่อเลยหนูโดนหลอกมาตลอดเลยทั้งที่หนูอยู่กับเขามานะหนูรักเขาเหมือนเพื่อนแท้ๆเลยนะเออแต่มาเป็นแบบนี้หนูเสียใจมากหนูโดนหลอกบ้านคนบ้านกอกเราไม่ได้เป็นคนแบบนี้เลยค่ะแต่คนทางอื่นนะหนูไม่รู้ว่าเขาเข้ามาอยู่บ้านเราเป็นเขยหรือเป็นสะใภ้นั้นเขาจะมาแบบไม้ไหนนั้นพวกหนูไม่รู้แต่ชาวบ้านกอกแท้ๆนะไม่เคยมีการโกหกหลอกลวงนะคะตอนนี้คือเราก็รู้สึกว่าไม่คิดมาก่อนว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ไม่บ้านเราไม่เคยมีครับนี่คือเป็นเสียงของป้าถอนนะครับหนึ่งในคนที่เคยเป็นเพื่อนกับลุงพลเคยไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะครับส่วนบรรยากาศที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารขณะนี้ครับคุณผู้ชมตอนนี้นอกจากกองเชียร์ของลุงพลป้าแตนแล้วนะครับยังมีประชาชนทั่วไปนะครับที่เดินทางมาติดตามฟังคำพิพากษาด้วยหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาออกมานะครับก็มีประชาชนมาถือป้ายน้องชมพู่ได้รับความยุติธรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับสวัสดีครับเดินทางมาจากที่ไหนกันครับอันนี้มาจากช่องยูทูบมาจากเชียงใหม่นะคะมาจากเชียงใหม่เลยแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้ปักหลักมาฟังข่าวสารนี้มาเป็นปีแล้วนะคะมาอยู่ตรงนี้เลยอยากให้พูดถึงความตั้งใจนะครับการที่เราเดินทางมานี้ความตั้งใจนั่นก็คือเป็นคนที่ติดตามข่าวน้องตั้งแต่วันแรกเลยจากทางทีวีใช่ไหมอยู่เชียงใหม่ทำทีวีจนในที่สุดนะคะจนเรามีโอกาสอิสระเออร์ลี่แล้วเรามาตามตรงนี้เลยนะคะมันคือมันอยากคือเราดูแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เขาว่ามามันเป็นไปไม่ได้ที่หมูหมากาไก่ตะขาบงูอะไรจะทำนะมันต้องมีใครมีคนมีอะไรเพราะนั้นเราก็ตามมาเรื่อยๆนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดมามันไม่ใช่ในใจของเราเราก็ขอรอวันนี้ก็แล้วกัน31ก็รอมาแล้วรอมาตรงนี้ในที่สุดก็ดีใจแทนแม่สากับพ่ออนามัยนะคะที่ความยุติธรรมมีจริงให้น้องถึงแม้ว่าเราได้ความนี้มาแต่น้องไม่มาก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถามกุลาว่าพอใจกับจำนวนเวลาที่เขาโดนไหมไม่พอใจนะคะ
โอกาสเขาก็มีชีวิตออกมาเหมือนเดิมเชื่อสินะแต่ว่านะน้อยไปค่ะสำหรับครูดานะคะน้อยพิพากษาวันนี้ตรงใจกับที่เราคิดไว้ไหมครับตรงเมื่อกี้น้ำตาไหลเลยค่ะดีใจมากๆนะคะนี่คือเราอยากรอได้ยินคำนี้แต่เราพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ดีใจมากๆขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะคะที่ให้ความยุติธรรมกับครอบครัววงศรีชานะคะน้องชมพู่นะคะนะถึงแม้ว่าน้องจะไม่มาคืนหาเราแล้วแต่ความยุติธรรมให้น้องนะคะแล้วอยากให้น้องนะพ่อแม่น้องนะคะจงมีความตั้งใจอีกนิดเดียวนะความยุติธรรมของน้องยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราต้องตามเอาคืนมาให้หมดนะคะหลังจากรอคอยมา3ปีวันนี้ศาลมีคำพิพากษาแล้วสุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับน้องชมพู่ไหมครับค่ะน้องชมพู่นะคะครูดานะเคยไปหาน้องชมพู่หลายครั้งทำบุญให้น้องนะน้องวันนี้น้องมาแจ้งอะไรก็ได้นะภายในวันนี้ลูกแจ้งอาการให้ทุกคน FC ทุกคนได้ฟังได้รู้หน่อยนะลูกว่าลูกรับรู้แล้วนะคะลูกจะได้ขึ้นสวรรค์จริงๆนะคะขอบคุณนะน้องชมพู่ไม่ต้องห่วงอะไรนะคะนะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในประชาชนนะครับที่มาติดตามคดีน้องชมพู่ซึ่งบรรยากาศบริเวณหน้าศาลนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับแม่น้องชมพู่แจ้งมาแล้วนะครับว่าจะมีการไปแถลงข่าวที่ร้านอาหารเดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะติดตามรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ศาลจังหวัดมุกอาหารครับขอบคุณครับน้องฟ้าณภัทรปราณีตพลกลางนะครับ1ใน3ถึง4ชีวิตทีมข่าวอมรินทร์ทีวีที่ไปปักหลักอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อตามคดีนี้และอย่างที่บอกเลยคดีนี้ยังต้องสู้กันอีกยาวๆเพราะทางทีมทนายความของลุงพลเองก็ยืนยันจะอุทธรณ์เพื่อสู้คดีต่อ